ธนกรมอง10นโยบายรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาใหญ่เชื่อเห็นผลงานแน่การเมืองวันที่8กันยายน2567 13:48 น.ธนกรมอง10นโยบายรัฐบาลเน้นแก้ปัญหาใหญ่ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบเร่งปราบยาเสพติดเด็ดขาดสกัดอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติครบวงจรมุ่งสร้างรายได้ใหม่ลดค่าครองชีพพุ่งเป้าช่วยกลุ่มเปราะบางแนะวาง KPI ให้ชัดทำจริงจังต่อเนื่องเชื่อเห็นผลงานแน่เมื่อวันที่8กันยายนนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวว่าจากที่ได้เห็นคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่เตรียมจะแถลงต่อสภาในวันที่12-13กันยายนนี้โดยทั้ง10นโยบายที่จะดำเนินการในวาระรัฐบาลชุดนี้ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาใหญ่ของประเทศโดยเรื่องแรกที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือการเร่งปรับโครงสร้างหนี้สินทั้งระบบซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานานจำเป็นต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบหนี้ภาคครัวเรือนที่ประเทศไทยยังคงมีหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูงกว่า 90% การแก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบจึงต้องแก้ที่โครงสร้างซึ่งรัฐบาลชุดก่อนได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมมาแล้วควบคู่กับการสร้างรายได้ใหม่การเก็บภาษีดูแลสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่เป็น SME ขึ้นมาการออกสินเชื่อไปพร้อมกับการแก้หนี้รวมถึงพัฒนาภาคการเกษตรยกระดับเกษตรกรไทยและการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพพื้นฐานให้กับกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ทุกรัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตนคิดว่าหากรัฐบาลทำพร้อมกันไปทั้งองคาพยพและทำอย่างต่อเนื่องจริงจังมั่นใจว่าเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศจะเห็นการขยับตัวขึ้นแน่นอนนายธนกรกล่าวว่านอกจากนี้นโยบายรัฐบาลที่ระบุไว้ยังให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระแห่งชาติจำเป็นต้องแก้อย่างเด็ดขาดเร่งด่วนและครบวงจรเริ่มตั้งแต่การตัดต้นตอการผลิตและจำหน่ายโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นควบคุมการลักลอบนำเข้าและตัดเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดการปราบปรามและการยึดทรัพย์ผู้ค้าอย่างเด็ดขาดและยังมีปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติมิจฉาชีพทางออนไลน์พวกแก๊ง call center ซึ่งตั้งฐานอยู่ตามแนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกมิจฉาชีพหลอกอย่างทันท่วงทีการแก้ปัญหาต้องทำควบคู่กับการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งองคาพยพสิ่งที่เป็นพื้นฐานคือการดูแลคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยต้องทำไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจผู้ประกอบการขนาดเล็กขึ้นไปถึงขนาดใหญ่การสร้างรายได้ใหม่สร้างเศรษฐกิจใหม่ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาสังคมยาเสพติดอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ยอมรับว่าเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่หากรัฐบาลมีตัวชี้วัดหรือ KPI มาประเมินผลการทำงานให้ชัดเจนดำเนินการจริงจังและทำต่อเนื่องเชื่อว่าจะเห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนายธนกรกล่าว ทูลกระหม่อมหญิงทรงตอบ IG คอมเมนต์ถึงประเด็นดราม่า LGBTQ ข่าวด่วนวันที่8กันยายน2567 12:16 น.ทูลกระหม่อมหญิงทรงตอบ IG คอมเมนต์ถึงประเด็นดราม่า LGBTQ นี่เป็น isolated case ไม่ใช่แนวของ2B ของเราจากกรณีประเด็นที่มีการถูกพูดถึงกรรมการหญิงท่านหนึ่งแสดงความคิดเห็นในลักษณะไม่เหมาะสมกับเยาวชนผู้เข้าประกวดไอดอลซึ่งเป็นกลุ่ม LGBTQIA+ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากอ่านข่าววิจารณ์กรรมการหญิงเหยียดเด็ก LGBTQ ประกวดไอดอลทัวร์ลงอ่านข่าว
หอบกระเช้าขอโทษกรรมการหญิงรับพูดไม่เหมาะสมเหยียดเด็ก LGBTQ ประกวดไอดอลก่อนทางเพจ Facebook To Be Number One พิษณุโลกจะได้โพสต์คลิปวิดีโอการแถลงขอโทษของกรรมการหญิงคนดังกล่าวที่ได้กล่าวขอโทษน้องผู้เข้าประกวดและคุณครูของน้องด้วยแล้วนั้นขณะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงตอบไอจีกับคนที่มีการคอมเมนต์ถึงกรรมการและสร้างความสะเทือนใจให้แก่ชาว LGBTQ บวกในกิจกรรม To Be Number One Idol จังหวัดพิษณุโลกด้วยว่าเราไม่เคยปิดกั้น LGBTQ ทั้งยังได้ทรงตอบไอจีอีกคอมเมนต์หนึ่งด้วยเช่นกันว่าตอบไปแล้วว่าเราไม่เคยปิดกั้น LGBTQ นี่เป็น isolated caseไม่ใช่แนวของ To Be ของเรา เพื่อไทยไม่กังวลปชน.เตรียม30ขุนพลชำแหละนโยบายแพทองทานการเมืองวันที่8กันยายน2567 12นาฬิกาเพื่อไทยไม่กังวลปชน.เตรียม30ขุนพลชำแหละนโยบายแพทองทานขอการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์บอกองครักษ์ไม่ต้องเพราะประชาชนติดตามดูอยู่ทุกฝ่ายมั่นใจนายกรัฐมนตรีแจงได้เมื่อวันที่8กันยายนนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนปชน.เตรียม30ขุนพลไว้ชำแหละนโยบายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันแถลงนโยบาย 12-13 กันยายนนี้ว่าฝ่ายค้านจะอภิปราย30คน40คนหรือทั้งพรรคก็ถือเป็นสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่าวันนี้รัฐบาลของนางสาวแพทองทานมีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งซึ่งเห็นได้จากการโหวตร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณงบ ส. 0.2568 ที่ผ่านมานายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าฉะนั้นการทำหน้าที่ในสภาของฝ่ายค้านควรต้องดูเรื่องนี้ประกอบด้วยและควรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์เพราะวันนี้เราควรให้ประเทศไทยได้ไปต่อเราควรสลายขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ก็ยังเชื่อมั่นเพราะการอภิปรายในหลายครั้งที่ผ่านมาของฝ่ายค้านยังทำได้ดีเพียงแค่ขอเน้นย้ำว่าการแถลงนโยบายของรัฐบาลนั้นเป็นภารกิจตามรัฐธรรมนูญนายอนุสรณ์กล่าวด้วยว่า1ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นก็ทำไปได้หลายเรื่องและชัดเจนขึ้นมาโดยลำดับซึ่งรัฐบาลของนางสาวแพทองทานจะมาสานต่ออะไรที่ผลักดันแล้วกำลังจะเกิดก็จะมาผลิดอกออกผลในช่วงนี้ทั้งนี้ตนเคารพและเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของทุกฝ่ายหวังว่าจะเป็นการรับฟังการแถลงนโยบายที่มีการสอบถามมีการอภิปรายจากทุกฝ่ายด้วยบรรยากาศที่สร้างสรรค์เพื่อให้ประเทศของเราได้เดินหน้าต่อเมื่อถามว่าในฐานะพรรครัฐบาลไม่ได้มีความกังวลอะไรใช่หรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าไม่มีความกังวลเพราะเข้าใจดีว่าเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีและประชาชนก็ติดตามดูอยู่และตนคิดว่าเวทีนี้จะเป็นเวทีที่ได้มาตรวจการบ้านรัฐบาลด้วยว่า1ปีที่ผ่านมารัฐบาลเพื่อไทยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วบ้างและอะไรกำลังทำอยู่เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลยินดีรับฟังเมื่อถามว่าฝ่ายค้านบอกว่าการอภิปรายจะมีความดุเดือดแน่เราจะมีการเตรียมองครักษ์ไว้รับมือหรือไม่นายอนุสรณ์กล่าวว่าองครักษ์คงไม่ต้องเพราะคนที่อภิปรายและหรือคนที่อาจจะเป็นองครักษ์ถูกตรวจสอบโดยประชาชนอยู่แล้ว
คือหากการอภิปรายเกินกว่ากรอบหรือไม่อยู่บนพื้นฐานของความสร้างสรรค์การติเพื่อก่อตนคิดว่าประชาชนจะเป็นคนตัดสินในทางกลับกันคนที่จะเป็นองครักษ์จะลุกขึ้นสกัดหรือประท้วงโดยไม่สมเหตุสมผลประชาชนก็จะวิเคราะห์และประเมินเช่นกันฉะนั้นโอกาสที่ทัวร์จะลงเกิดขึ้นได้ทุกฝ่ายจึงขอทุกฝ่ายทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะสามารถตอบข้อชี้แจงของฝ่ายค้านได้นายอนุสรณ์กล่าวว่ามั่นใจครับ